ใครอยากหายจากกรดไหลย้อนกินอย่างนี้ได้ไหมล่ะต้มผักไปเปื่อยทุกวันนี่หายแน่เป็นด่างหายแน่ฟันธงต้มผักไปเปื่อยเลยค่ะแล้วก็ทำสุกี้กินนะคะทุกวันผักนั้นมันเป็นด่างค่ะแล้วก็มันจะช่วยย่อยได้เยอะมันจะดีต่อกระเพาะเรานะคะท่านเพื่อนลองทำกินนะเนี่ยเราหายเพราะต้มผักแบบนี้นะคะกินต้มจนเปื่อยๆเลยค่ะกินทุกวันดีดีต่อกระเพาะลองทำกินเลยไม่ต้องทรมานเราไม่จะกินจะเป็นต้องกินผักอย่างนี้ตลอดเรากินสลับกับข้าวนะคะกินกับข้าวแล้วกินผักได้อีกค่ะเนี่ยกินไปเยอะๆต้องหัดเป็นวัวให้มันได้เนี่ย ไม่รู้ว่าหมูหรือว่าวัวเนี่ยกินผักเนี่ยผักเป็นเส้นเนี่ยไข่เนี่ยไข่ต้องใส่2ฟองนะคะทำสุกี้ไม่มีเนื้อค่ะที่ดาไม่ได้ใส่เนื้อใส่แต่ไข่